เมืองไทยประกันชีวิตเปิดกลยุทธ์ Health 5.0 เดินหน้าตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมพร้อมช่วยเหลือดูแลสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเมืองไทยประกันชีวิตประกาศกลยุทธ์ Health 5.0 เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าถึงได้และเท่าเทียมในทุกกลุ่มพร้อมพยายามเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนดีขึ้นล่าสุดเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่โดยมีเบลล่าราณีแคมเปญรวมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มชูความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายที่ออกแบบได้และแคมเปญ A True Story ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์จริงจากลูกค้าโดยนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไปศึกษามาแล้วจากประสบการณ์ของลูกค้านั้นเราก็ใส่เข้าไปแต่เราไม่อยากจะเป็นการที่บังคับว่ามันไม่ใช่หลักการที่ว่าเหมือนกันหมดทุกคนโฆษณาชุดนี้มีผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์จากหลากหลายแวดวงและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นคุณชาลอตโทนาวนิชตัวแทนวัยอิสระคุณลิเดียสลันลัตคุณแมทธิวดีนตัวแทนสำหรับผู้ที่มีครอบครัวคุณโบกัญญรัตน์ปิยนันท์สมดีตัวแทนของคนรุ่นใหม่หัวใจฟรีแลนซ์และคุณซินดี้ปณิธิจันทร์พิทักษ์ตัวแทนของชาว LGBTQ เปิดมุมมองไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถรับความคุ้มครองของสุขภาพได้เข้าใจผลิตภัณฑ์ในอนาคตเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะคือด้วยแผนต่างๆที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราก็แต่การนี้คอนเซ็ปต์นี้เข้าใจได้ง่ายโฆษณาชุดนี้จะเผยแพร่หลากหลายช่องทางได้แก่โทรทัศน์วิทยุเว็บไซต์ www.meungthai.co.th YouTube Facebook Instagram Twitter และ LINE Official Account เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงลูกค้าทุกเจเนอเรชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรุงศรีเร่งเครื่องปฏิบัติการกรุงศรีเลส to Net Zeroตอกย้ำวิสัยทัศน์ธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือตอกย้ำความเป็นผู้นำการเงินด้านความยั่งยืนบนวิสัยทัศน์ The Most Sustainable Commission Bank in Thailand ต่อยอดโครงการกรุงศรี Zero Waste โดยแนวคิดและแนวปฏิบัติ Less to Net Zero รณรงค์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยยะสำคัญนายภูนสิทธิ์บ้องทวัชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกล่าวว่าใช้ไฟเนี่ยแน่นอนมันส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่หลักการเราคือแต่เราจะไม่ทำนะครับเราจะไม่สนับสนุนนะครับลูกค้าหรือเรื่องราวอะไรนะครับที่ส่งผลกระทบเชิงลบในปี2565ปฏิบัติการกรุงศรีเรสทูเนตซีโร่จึงได้ถือกำเนิดบนวิสัยทัศน์ดังกล่าวและได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการด้านความยั่งยืนคณะผู้บริหารตลอดจนความร่วมมือจากพนักงานกรุงศรีกรุ๊ปทุกระดับในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของกรุงศรีด้วยการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลให้มากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าพร้อมๆกับการใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังต่อยอดปฏิบัติการกรุงศรีเรสทูเนตซีโร่โดยการตั้งเป้าหมายลดขยะ RDF ให้เหลือศูนย์ภายในสิ้นปีนี้และจะขยายแนวคิดนี้สู่วงกว้างโดยการผนึกกำลังกับพันธมิตรองค์กรต่างๆในการรณรงค์ลดขยะ RDF ในปี2566โดยจะเริ่มจากองค์กรระดับประเทศที่ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตกลับมาแล้วกับโครงการ Allianz Flow Run 2022 Allianz อยุธยาชวนผู้รักสุขภาพวิ่งสะสมระยะทาง90วันเปลี่ยนทุกกิโลเมตรเป็นยอดเงินบริจาค Allianz อยุธยาเดินหน้าโครงการ Allianz Flow Run 2022 พร้อมกับบริษัทในกลุ่ม Allianz ทั่วโลกเชิญชวนพนักงานเพื่อนและครอบครัวให้ออกกำลังด้วยการเดินและวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการทำความดีเพื่อสังคมในนามวัน Thailand Team ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของพนักงานในประเทศไทยทั้งหมดโดยทุกกิโลเมตรที่วิ่งจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อมอบให้กับมูลนิธิในประเทศไทยโดยแบ่งการแข่งขันเป็น3ประเภทประเภทระยะทางรวมได้มากที่สุดประเภทจำนวนผู้เข้าร่วมมากที่สุดและประเภทระยะทางเฉลี่ยต่อคนมากที่สุดหากเป็นทีมชนะเลิศของโลกจะได้รับเงินบริจาคจากกลุ่ม Allianz ประเภทละ 10,000 ยูโรในลาสไทบุสกี้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. Allianz อยุธยาประกันภัยกัปตันทีมวันไทยแลนด์กล่าวว่าวันนี้เป็น
การกลับมาอีกครั้งของโครงการและเป็นครั้งแรกหลังการระบาดของโควิด-19 ที่เราได้มารวมตัววิ่งด้วยกันอีกครั้งในครั้งนี้เป็นการวิ่งแบบ Eco Run ยึดถือหลักการ ESG มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมีการคัดแยกขยะพลาสติกและขยะเศษอาหารเจอวิ่งในโครงการผลิตจากผ้า Upcycle ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1.17 กิโลต่อตัวสำหรับงาน Kick Off ที่สนามเทพหัสดินมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า800คนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งทั้งนี้พนักงาน1คนสามารถชวนเพื่อนและครอบครัวเข้าร่วมได้5คนนักวิ่งผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าวัน Thailand Team ได้ที่ Facebook World Run Thailand และร่วมวิ่งสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชัน Adidas Running ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4ตุลาคม2565รวมระยะเวลา90วัน